กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับระยะหลังเราก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันเลยเพราะว่าผมก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำเป็นคลิปนะครับมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนพอถึงตอนเย็นนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์18:10 นโดยประมาณยาวไปจนถึง20:30ผมก็จะไปอยู่ที่ช่องเนชั่นนะครับช่อง22ก็ไปพบเจอกันได้วันนี้พอดีมันเห็นข่าวแล้วก็จะปีใหม่ละก็เลยอยากจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมหน่อยว่ามันยังไงเนี่ยแล้วความรู้สึกของประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือท้ายสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกกี่ปีเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนนะว่าประชาชนเนี่ยยังจะเลือกพลเอกประยุทธ์เลือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยขนาดไหนอย่างไรคือมันเป็นอย่างนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็มีข่าวโผล่ออกมาคุณผู้ชมครับว่าฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยได้พิจารณาและส่งความเห็นให้กับสภาผู้แทนราษฎรและนายชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับทราบตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาละโดยบอกว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา158วรรค4ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน62ที่เป็นวันโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเงื่อนไขให้นายกดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญรวมแล้วไม่เกิน8ปีเป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษจะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้การกำหนดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญให้มีผลย้อนหลังบังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ย่อมขัดกับหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนับคือรัฐธรรมนูญเอาพูดอย่างนี้เลยเอาง่ายๆคือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นนายกได้ไม่เกิน8ปีทีนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่ปีนะก็กำลังจะเข้าปีที่8แล้วนะครับก็ครบปี65เนี่ยปีหน้าเนี่ยเพราะแกเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ปีนู่นแล้ว57แล้วนะคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้พอไปอ่านรัฐธรรมนูญแล้วเขาตีความหมายถึงว่าฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปนับให้เป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คุณจะไปนับเอาตั้งแต่ปี57ไม่ได้คุณต้องนับเอาตั้งแต่ปี62เพราะฉะนั้นถ้านับปี62คุณก็ปี62เนี่ยบวกไปอีก8ปีพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปจนถึงปี70คุณผู้ชมอายุเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็บวกไปอีกจนถึงปี70น่ะเอางี้จริงเหรอปี70อันนี้ปีอะไร64ปีหน้า65ก็เป็นอีก5ปีนะ5ปีอย่างผมเนี่ยตอนนี้อายุ36บวกอีก5ปีผมก็จะต้องอายุ41เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกอยู่คุณผู้ชมก็ลองบวกดูสิครับลูกชายผมเนี่ยเกิดในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละตั้งแต่ยึดอำนาจนะคุณผู้ชมครับเขาต้องอยู่กับพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นเลยนะเขาจะเห็นหน้านายกคนเดียวเนี่ยทุกวันนี้เด็กมันรู้จักกันหมดนะลุงตู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กที่มันรู้จักเนี่ยมันรู้จักในความหมายอะไรนะลูกชายผมชอบถามผมว่าพ่อไม่ชอบลุงตู่เหรอเขาเห็นผมไลฟ์สดเนี่ยเขาเห็นผมทำคลิปแล้วผมก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับชอบไม่ชอบหรอกแต่ผมคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันหลงอยู่กับอำนาจผมสามารถใช้คำว่าหลงตัวเองได้เลยนะครับคือเราจะเป็นนายกปีหน้าก็ครบ8ปีแล้วจะเป็นไปอีก5ปีรวมทั้งหมด13ปีถ้าคนเก่งจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าคนมันเก่งจริงเป็นสุดยอดเหมือนกับที่เขาว่าเนี่ยนะครับ8ปีหรือ13ปีเนี่ยมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้คุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับนะเมื่อคุณผู้ชมถามว่าจะอยู่ถึง41เหรอโอ้นี่ทำไมมาแช่งกันแบบนี้นะจะปีใหม่แล้วนะครับคือพูดจริงๆนะทุกคนที่เชียร์หรือชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณต้องดูสภาพความเป็นจริงว่า
คนคนหนึ่งอ่ะหรือยังไงครับคุณจะให้บริหารบ้านเมืองไม่ต้องมีแล้วให้อยู่ถึง20ปีเลย30ปีเลยอย่างนั้นเหรอนะครับคือไปเล่นเขียนรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยคือมันเป็นการพูดคุณผู้ชมเข้าใจไหมคุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะว่าทำไมเขาถึงวางกรอบเอาไว้8ปีมันเป็นเจตนารมณ์คำว่า8ปีมันเป็นเจตนารมณ์ว่าหลายประเทศก็ใช้แบบนี้นะคุณผู้ชมคือต้องมีการกำหนดเวลาว่าเอาละต่อให้คุณจะดีเลิศประเสริฐศรีมาขนาดไหนเนี่ยคุณก็ควรเป็นได้เท่านี้ไม่งั้นเนี่ยนะคุณจะเป็นเหมือนกัมพูชาผมไม่ได้ไปว่าเขานะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมากี่สิบปีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมครับเจตนารมณ์ของเขาเรียกว่าหลักการในเชิงหลักการในเชิงประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราต่อให้คนนั้นจะดีเลิศประเสริฐศรีมาจากไหนเนี่ยมันก็ควรมีกรอบถูกไหมทีนี้เขาก็เลยมองว่าเอ้ยกรอบเนี่ยก็สัก8ปีแล้วกันเอาหลักนี่คือหลักก่อนว่ามันไม่ควรมีใครเป็นนายกได้เกิน8ปีอ่ะนี่คือหลักแต่วันนี้ท่านจะอ้างเรื่องรัฐธรรมนูญท่านจะอ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับมันผิดหลักการถ้าประยุทธ์อยู่จนถึงปี70เนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด13ปีนะครับเท่ากับว่าเป็น8ใช่ไหมปีหน้า8เฮ้ย8ไป70บวกอีก5ปีหน้า65ก็13ปีคือวันนี้ต้องพูดกันแบบแฟร์ๆครับถ้าไปเอารัฐธรรมนูญมาอ้างเนี่ยมันก็พูดได้หมดแหละครับจะตีความกฎหมายก็ได้หมดแต่เรากำลังพูดถึงหลักการไม่ใช่เหรอเอาไม่งั้นประเทศไทยก็ไม่ต้องเขียนเอาไว้หรอกครับประเทศไทยก็บอกไปเลยว่าใครจะเป็นกี่ปีก็ได้นะเหมือนกับกัมพูชาอย่างเงี้ยที่เขาเป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วจะเขียนไว้ทำไม8ปีทีนี้พอมาดูความเป็นจริงพลเอกประยุทธ์ก็จะครบ8ปีในปีหน้าเราจะเอาหลักการที่ถูกต้องมาคุยกันหรือว่าเราจะเอาการตีความจากรัฐธรรมนูญถูกไหมแล้วทำไมต้องบอกว่า8ปีอ่ะก็ไม่อยากให้คนเนี่ยมันยึดอำนาจมันอยู่ในอำนาจเกินไปมันผิดหลักการของประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า8ปีพอแล้วพลเอกประยุทธ์ก็จะครบ8ปีปีหน้าไงงั้นจะเขียนทำไมงั้นจะเขียนทำไม8ปีแล้วพลเอกประยุทธ์อยู่เกินแล้วก็ใช้วิธีการตีความรัฐธรรมนูญเอานะคือไม่ต้องมีก็ได้นะครับ8ปีเนี่ยคือถ้าคิดว่าจะอยู่เกิน8ก็ไม่ต้องไปเขียนเอาไว้สิครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันผิดหลักการนี่คือมุมมองผมนะเรากำลังพูดถึงหลักว่าเอ้ยทำไมเราถึงต้อง8ปีอ่ะใครเป็นนายกต้อง8ปีแสดงว่าคิดกันมาละว่าเอ้ยเอา8ปีนะแสดงว่าคิดกันมาละแต่พอถึงเวลาพลเอกประยุทธ์อยู่เกิน8ปีบอกว่าได้โดยไปใช้วิธีการตีความมาจากรัฐธรรมนูญผมก็เลยงงว่าอันแล้วจะเขียน8ปีไว้ทำไมคุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการตีความแบบนี้ก็คือจะอยู่นั่นแหละนะครับก็คือจะอยู่ก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะเพราะนั้นเนี่ยผมแค่เอาหลักการง่ายๆนะพอดีเห็นข่าวนี้แล้วก็คิดว่าก็หลักการมันคือ8ปีหลักการคือ8ปีเขาบอกว่าห้ามอยู่เกิน8ปีก็ห้ามนั่นแหละไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมาพูดหรอกห้ามเกิน8ก็คือต้องไม่เกินหลักการมันคือ8แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอักษรน่ะรัฐธรรมนูญมันเป็นแค่กติกาที่เอามาเขียนน่ะแต่เรากำลังพูดถึงหลักการคุณกำลังบอกว่า8ปีไง8ปีก็มันครบแล้วอ่ะ8น่ะแล้วทีนี้คุณก็ไปลงในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญทําแล้วก็ไปตีความมันแบบนี้ทำให้มันไปถึงปี70มันก็เกิน8ปีสิครับแล้วจะเขียนไว้ทำไมอ่ะ8ปีอ่ะผมก็งงมากเลยเห็นไหมมันย้อนแย้งกันคุณผู้ชมครับมันย้อนแย้งแสดงว่าการตีความแบบนี้ไม่ได้คำนึงถึงหลักการนะครับไม่ได้คำนึงถึงหลักการแต่คำนึงถึงว่าจะตีความยังไงให้มันเกิดประโยชน์เพราะสุดท้ายถ้าตีความแบบถ้าถามผมตีความแบบนี้ก็คือ13ปีแล้วจะเขียน8ปีไว้ทำไม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้เห็นก่อนส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะคนเป็นนายกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยเพราะว่าขายฝันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการเมืองมันหนักมากคือเราต้องเข้าใจก่อนนะคุณผู้ชมการเมืองเนี่ยมันหนักมาต่อเนื่องนะครับในช่วงปี2550เป็นต้นมา2549เนี่ยนะหนักต่อเนื่องมาเลยเดี๋ยวม็อบพันธมิตรเดี๋ยวม็อบเสื้อแดงนะเดี๋ยวม็อบเล็กม็อบน้อยต่างๆเดี๋ยวกปปส.ประชาชนล้มตายประเทศชาติไม่ได้ไปไหนสักทีจนกระทั่งมาถึงม็อบกปปส.พลเอกประยุทธ์ก็เลยเข้ามายึดอำนาจโดยการให้ความหวังนะโดยการให้ความหวังว่าจะเข้ามาปฏิรูปตอนนั้นนะครับก็แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับคิดใหญ่เล่นใหญ่ตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปนะมีปฏิรูปกี่หัวข้อการยุติธรรมการศึกษาการอะไรก็ตามแต่ต่อมาก็ตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้ามารับไม้ต่อนะอ้างว่าจะปฏิรูปอย่างนั้นปฏิรูปแบบนี้คุณผู้ชมดูเอาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะอะไรบ้างที่ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเหรอการศึกษาการยุติธรรมพลังงานไม่มีอะไรปฏิรูปสักอย่างล้าหลังชาวโลกเขาหมดเพราะว่า10ปีเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วพอถึงเวลาพลเอกประยุทธ์ก็มาโฆษณาว่าเห็นไหมคลองสวยไหมเห็นไหมถนนหนทางไม่ใช่หรอครับคนทำคนเป็นนายกมา 7-8 ปีเนี่ยนะครับไอ้เรื่องคลองเนี่ยอย่ามาเคลมกันนะมันเป็นงานของกทม.มันไม่ใช่บิ๊กไซส์ของนายกความเหลื่อมล้ำเป็นไงไหนอะอันไหนพลเอกประยุทธ์ลองแถลงซิว่าปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไงบ้างไหนพลเอกประยุทธ์ลองแถลงแจกแจงเนี่ยปีใหม่เนี่ยเป็นนายกมาจะ8ปีเนี่ยปฏิรูปการศึกษายังไงบ้างไหนแถลงซิปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังไงบ้างไหนปฏิรูปการเมืองอ่ะที่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะวางบทบาทตัวเองเนี่ยสูงกว่านักการเมืองคนอื่นๆทุกวันเนี่ยเป็นยังไงเข้ามาเกลือกลั้วหรือเปล่าเป็นเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปหรือเปล่าหรือยังไงคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันไม่ใช่ว่าจะมาเคลมเอาเรื่องถนนหนทางมาเคลมใครเป็นนายกก็ทำได้หมดละครับถ้ามันจะทำไอ้ถนนเนี่ยนะใครเป็นนายกก็ทำได้หมดละครับจะทำคลองเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกนะมันเป็นภารกิจเบสิกมันเป็นงานพื้นฐานนึกออกไหมครับคุณมีเงินเนี่ยคุณบริหารเงินของประเทศชาติปีละไม่รู้จะกี่ล้านล้านทำไมมันจะสร้างไม่ได้ครับถนนเนี่ยใครเป็นนายกก็ได้ล่ะครับสร้างคือถ้าเอาถนนมาเคลมกันเนี่ยนะผมบอกให้เลยใครเป็นนายกก็ได้คุณผู้ชมรู้ไหมขี้ค้านนะคุณผู้ชมเนี่ยสมมติว่าวันนึงคุณผู้ชมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะผู้รับเหมาทั้งหลายก็จะวิ่งเข้าหาคุณผู้ชมเองแหละเขาก็จะเสนอตัวว่าเพราะว่าเรามีเงินไงเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคลองเรื่องถนนเรื่องระบบพวกนี้ใครเป็นนายก8ปีก็ทำได้ครับก็มันใช้แต่เงินไงเข้าใจป่ะมันใช้แต่เงินไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอามาวัดผลงานของพลเอกประยุทธ์มันคือคำสัญญาของเขานั่นแหละคำสัญญาของเขานี่แหละที่บอกว่าจะปฏิรูปอ่ะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิรูปกองทัพเป็นไงปฏิรูปการศึกษาเรื่องการศึกษาในเรื่องสำคัญมากไหนคุณผู้ชมเห็นอะไรในการศึกษาไอพี่ตูนยังวิ่งหาตังค์อยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับการทำบุญของพี่ตูนเนี่ยดีครับผมว่าดีนะสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าคนเรามันทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเนี่ยเพราะพี่ตูนแกไม่ใช่เป็นนายกอ่ะสำหรับผมนะเขาไม่ได้เป็นนายกเขาไม่ได้มีอำนาจนะครับทีนี้พี่ตูนยังวิ่งหาเงินให้กับเด็ก109คนอยู่เลยอ่ะถามจริงกระทรวงศึกษาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่คุณก้อยเขาโพสต์เนี่ยนะเห็นคุณก้อยเขาโพสต์ไหมมันมีคำหนึ่งนะเจ็บมากเลยไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าไม่ไปช่วยเด็กพวกนี้นะเด็กพวกนี้จะหลุดเลยนะจะหลุดออกจากระบบการศึกษาก็คือไม่ได้เรียนหนังสือไอ้ที่พูดเนี่ยคือประจานกระทรวงศึกษานะครับเนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บริหารการศึกษามาจะ8ปีนะครับคือถ้าพลเอกประยุทธ์ทำมาปี2ปีเนี่ยให้เวลากันสักหน่อยเว้ยไปต่อกันสักหน่อยดูซิมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่นี่จะ8ปีแล้วไงครับ
พี่ตูนยังต้องวิ่งหาเงินให้เด็ก109คนคุณก้อยเป็นคนบอกเองว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะหลุดออกจากระบบการศึกษาคำว่าหลุดออกจากระบบการศึกษาก็คือไม่ได้เรียนนะครับผมยังไม่เห็นกระทรวงศึกษาออกมาดิ้นอะไรเลยจริงๆมันเป็นเรื่องน่าอายมากนะครับคือจริงๆตูนกับก้อยเขาก็เหมือนตบหน้ากระทรวงศึกษานั่นแหละเอาคุณปล่อยให้เด็ก109คนไม่มีไอ้ไม่มีเงินไอ้ไม่ได้เรียนได้ยังไงอ่ะกระทรวงศึกษาไม่งั้นคุณก้อยก็บิดเบือนเหรอคุณก้อยพูดจาโกหกเหรอคุณตูนพูดจาโกหกเหรอบอกว่าถ้าไม่ได้เงินตรงนี้งั้นหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยนะเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงปัญหามันเป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายแหละครับถามจริงอ่ะทั้งฝ่ายที่เขาเรียกว่านะสลิมเงี้ยเหรออีกฝั่งนึงเรียกว่า3นิ้วเงี้ยเหรอถามจริงๆนะคุณไม่อยากเห็นระบบการศึกษามันดีขึ้นเหรอไหนอ่ะที่บอกว่าจะปฏิรูปพลังไหนพลังงานที่ปฏิรูปอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยผมอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะมันนั่งแถลงข่าวเอาแค่10หัวข้อก็พอที่เคยรับปากกันเนี่ยไหนเรามานั่งคุยดูซิว่า8ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ปฏิรูปพลังงานเนี่ยยังไงบ้างไหนโครงสร้างราคาน้ำมันอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็ต้องพูดตรงนี้ให้ชัดนะยิ่งพูดถึงเรื่องคือผมเหมือนกับลูกชายผมถามว่าพ่อไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เหรอไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวชอบไม่ชอบอ่ะผมว่ามันนานเกินไปแล้วประชาชนก็เสียโอกาสนะครับเสียโอกาสคุณตั้งหลักการของประเทศนี้เอาไว้ว่าอย่าให้ใครเป็นนายกเกิน8ปีแต่คุณกำลังจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเกิน8ปีมันไม่ใช่หรอกครับคือคุณตั้งหลักการว่าประเทศไทยไม่ควรมีใครเป็นนายกเกิน8ปีแต่สิ่งที่คุณอธิบายเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกเกิน8ปีคือมันออกอาการน่ะคุณผู้ชมมันออกอาการเหมือนว่าจะเรียกแถหรือเปล่าล่ะหรือจะเรียกว่าอะไรก็คุณออกหลักการว่าอย่าเป็นเกิน8นะไม่ให้ใครเป็นเกิน8นะแต่เวลาคุณมาอธิบายเนี่ยจะเป็นเกิน8แล้วเนี่ยโอ้อย่าไปอ้างเลยครับกฎหมายตัวหนังสืออ่ะผมก็เห็นทุกคนแม่งก็ตีความข้อกฎหมายหรือว่ารายละเอียดเนี่ยเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นน่ะนะเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอยู่นะฮะถ้าครบวาระ8ปีแล้วเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะถ้านับตามตอนที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยคงจะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาตีความนะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการตีความของฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลนะมันไม่ได้มีผลในการบังคับใช้อะนะครับแต่สำหรับหลักการคุณผู้ชมเอาหลักการผมไปใช้เลยนะพอดีผมเห็นนี่แล้วผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยอยากพูดก็เลยมาเจอหน่อยไม่ได้เจอกันบ่อยๆหลักการไม่ให้ใครเป็นนายกเกิน8แต่ความจริงพลเอกประยุทธ์กำลังจะเป็นเกิน8แล้วไปอ้างการตีความของรัฐธรรมนูญแล้วจะเขียน8ปีไว้ทำไมตีความนี่หมดแหละแต่ถ้าคุณยึดหลักการที่แน่วแน่นะถ้าคุณยึดหลักการที่แน่วแน่นะก็คือไม่ให้เป็น8ก็ต้องไม่เป็นเกิน8มันเป็นหลักการแบบนั้นนะครับก็ดุเดือดชัดเจนนะครับไม่ใช่ดุเดือดนะครับผมเป็นคนพูดจาอะไรค่อนข้างใช้มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงว่าเราจริงจังในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราสื่อสารออกมานะครับคุณผู้ชมบอกพูดยาวๆไปอันนี้ก็จะบ่าย2แล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องพักสักงีบหนึ่งนะก่อนที่จะไปจัดรายการต่อที่เนชั่นนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับใครไม่ดูก็เปลี่ยนช่องไปนะครับหากอยากจะสนับสนุนสื่อลูกหลานชาวบ้านแบบยุคคนนะอ่ะขออนุญาตขายของแล้วนะขออนุญาตขายของนะครับจะสิ้นปีแล้วต้องหาเงินเดือนเนี่ยไปจ่ายพนักงานนะครับไส้อั่วยุคคนชุดละเท่าไหร่ชุดละ100เอ้ยลืมแล้วเนี่ยชุดละ220บาทนะมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาชุดละ220บาทนะครับ
แล้วก็ทีมงานนะครับถ้าดูอยู่เนี่ยนะช่วยปักลิงก์ไลน์เอาไว้ด้วยนะครับปักลิงก์ไลน์เอาไว้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสั่งซื้อในแอปพลิเคชันไลน์ของเราด้วยนะครับเข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์นะฮะในลิงก์ไลน์นะชุดละ220บาทหรือคุณผู้ชมทักเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ220ไส้อั่วน้ำหนักครึ่งกิโลนะฮะเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนเห็นไหมมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทนะเป็นสินค้าชุมชนนะหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนก็ซื้อเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ต้องพูดตรงๆกันนะครับว่าองค์กรมันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาตังค์ด้วยนะครับผมขายไม่เกินวันละ40ชุดนะครับนะชุดละ220มี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดทำสดใหม่ตลอดนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนของผมเองนะครับคือผมขายเนี่ยคือบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำอร่อยเหมือนกับเราอยู่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับแล้วเป็นไส้อั่วที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาคุณผู้ชมเห็นผมขายของเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะขายของไม่กี่อย่างซ้ำๆเพราะว่าผมขายแต่ของที่ผมกินไงผมขายแต่ของที่ผมกินนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับทีมงานตอบรับด้วยนะครับอีกวันสองวันก็หยุดปีใหม่แล้วนะทำงานส่งท้ายปีเนี่ยให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยนะทีมงานบอกว่าก็มีชีวิตชีวาตลอดนะนี่ครับชุดละ220บอกทีมงานก็ด้วยนะครับว่าจะเอาแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องรอทีมงานเขาไปตอบรับก่อนหรือมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่อ่ะคุณผู้ชมครับทีมงานเขาแปะเอาไว้แล้วคุณผู้ชมกดเข้าไปในแอปไลน์ลิงก์ไลน์อ่ะครับเหมือนเราคุยไลน์กันอย่างเงี้ยสั่งซื้อตรงนั้นแหละชุดละ220หรืออินบ็อกซ์ก็ได้ครับกล่องข้อความก็ชัวร์นะกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนถ้าเป็นกล่องข้อความเนี่ยต้อง Easy ยุคนกับ Normal ยุคนนะครับคุณผู้ชมอาจจะดูอยู่วันนี้ผมคอสไปหลายเพจอยู่เหมือนกันมี 4-5 เพจมั้งนะที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่เพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะสั่งซื้อได้เนี่ยครับไส้อั่วนะครับชุดละ220ครึ่งกิโลเลยนะครับทำสดใหม่ทุกวันนะอ่ะอันต่อมาครับขออนุญาตขายเนื้อแดดเดียวทอดนะไอ้ที่เห็นขาวๆเนี่ยมันน้ำแข็งนะครับเนี่ยนะที่เห็นน้ำขาวเนี่ยมันคือน้ำแข็งนะเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295นะผมมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะครับหมูแล้วก็เนื้อแดดเดียวหมูเนี่ยจะ250นะหมูจะ250เนื้อจะ295นะน้ำหนัก400กรัมนะครับเคล็ดลับของหมูกับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนเนี่ยก็คือผมกับเพื่อนเนี่ยทำเองผมกับเพื่อนเนี่ยทำกินกันเองนะครับอันอื่นเนี่ยจะเป็นของชุมชนเลยที่เราไปติดต่อที่เราไปพูดคุยที่เราเคยไปกินเคยไปรู้จักมานะครับแต่หมูกับเนื้อเนี่ยอันนี้จะเป็นผมกับเพื่อนเนี่ยทำเองเป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านนะเนื้อเนี่ยชุดละ295หมูชุดละ250นะครับสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับต้องกราบขออภัยนะฮะที่เห็นขาวๆเนี่ยอันนี้มันเป็นน้ำแข็งผมออกมาจากช่องฟรีซนะครับตอนนี้หมูในมือผมไม่มีละผมกินหมดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็ต้องให้เขาส่งมาให้ผมนะครับตอนนี้ผมกินหมดนะ เนื้อ295นะครับหมู250สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะแปะเอาไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะครับเอาชัวร์สุดเข้าไปในกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนกับ Normal ยุคนนะครับระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้ทีมงานเขาจะเข้าไปตอบรับคุณผู้ชมอีกทีนึงกันนะครับนี่เป็นเนื้อนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเนื้อถามว่าซื้อของยุคนเนี่ยได้อะไรนะครับ1ครับได้ของอร่อยแน่นอน2อุดหนุนสินค้าชุมชนนะอุดหนุนสินค้าชุมชน3อุดหนุนเด็กทีมงานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็เอารายได้จำนวนหนึ่งไปทำโครงการลดข่าวปันสุขเพื่อสร้างกำไรให้กับสังคมอีกทีนึงนะครับผมขายแบบจำกัดจำนวนเพราะว่าผมไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพผมทำเยอะๆไม่ได้ถ้าผมทำเยอะๆมันจะไม่อร่อยผมก็เลยทำแต่พอดีอย่างหมูกับเนื้อเนี่ยนะครับวันนึงก็ขายนี่แหละครับ20 30 40ชุดแล้วแต่ว่าเราจะไปได้เนื้อมาไปได้หมูมาเพราะว่าเราต้องเอาเนื้อกับหมูที่มันเป็นของดีคุณผู้ชมนึกออกมั้ยครับ
สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาถ้าเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เลยเพราะว่ามันจะไปคุยกับทีมงานก็โดยตรงหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ถ้าเป็นกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับนะนี่ครับนะ295295นะครับก็นั่นแหละครับสื่อแบบยุคนเนี่ยมันก็แทบไม่มีโฆษณานะครับวันก่อนได้โฆษณาอะไรนะยาอมมานะครับแต่ก็ได้ไม่ได้ตลอดได้แค่ครั้งคราวครั้งเดียวอย่าครับครั้งคราวเลยได้แค่ครั้งเดียวก็ได้เงินมานิดหน่อยนะครับพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะนั้นเนี่ยรายได้พวกนี้ก็เอามาทำข่าวเดี๋ยวครับเอาไปทำทีมข่าวที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆทีมข่าว Easy News เนี่ยนะครับที่เขาไปถ่ายทอดสดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันต่อไปครับกินน้ำพริกไหมคุณผู้ชมกินน้ำพริกไหมนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าพร้อมกับแคบหมูเห็นไหมพร้อมกับแคบหมูชุดละ120บาทนี่ชุดละ120บาทนะเฮ้ย100เลยวะใช่120นะชุดละ120บาทเป็นแมงดานะครับแมงดาจะมีแมงดากับมีปลาร้านะมีแมงดากับมีปลาร้านะครับปลาร้านี่จะเป็นปลาร้าสุกนะมาพร้อมกับแคบหมูแบบนี้เป็นแคบหมูสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆนี่นะผมก็กินแคบหมูแบบนี้นะกินถุงแบบนี้นะครับกินมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ทุกอย่างยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับเวลาตอนผมเป็นเด็กเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมเวลาเราเป็นเด็กๆเราอยู่ต่างจังหวัดชุมชนเนี่ยเวลาเขาขายแคบหมูถุงแบบนี้เมื่อก่อนถุงเล็กกว่านี้อีกนะถุงเล็กนิดเดียวเวลากินกับส้มตำอ่ะคุณผู้ชมเวลาผมตอนเป็นเด็กเราจะดึงนี้นะเราจะดึงไอ้ยางรัดเนี่ยมันออกดึงแบบนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่ามันเป็นของชุมชนนะถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนชุมชนแล้วผมมั่นใจนะครับว่าของที่อยู่ในนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับเพราะผมเลือกผมพิถีพิถันในการบริหารจัดการทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ของอร่อยแน่นอนนะฮะชุดละ120หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนะมันก็จะมีแคบหมูเนี่ยถุงแคบหมูเนี่ยก็จะมีแต่ร้านยุคนนี่แหละครับถุงแบบนี้ขายอยู่นะเหมือนไปอารมณ์เหมือนไปต่างจังหวัดอะนะครับนะบางครั้งเราก็ต้องไม่ลืมถิ่นกำเนิดแล้วนะนี่ครับอร่อยมากครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยนิยมทานน้ำพริกสักเท่าไหร่แต่น้ำพริกของเจ้านี้เนี่ยเขาสุดยอดจริงๆเขาเป็นจริงๆเขาก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นเพื่อนผมอะนะนะแล้วเขามาทำให้ผมทานแล้วผมก็ชอบมากเลยทั้งแมงดากับปลาร้าสุกของดีเมืองน่านนี่คุณผู้ชมบอกชุดละ120บาทนะครับปีใหม่แล้วนะครับซื้อไปเป็นของฝากซื้อไปกินก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยคุณผู้ชมสั่งเข้ามาในไลน์นะไลน์ที่เขาปักอยู่หรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนมาดูสุดยอดของหวานครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของหวานนี่อะไรคุณผู้ชมอันนี้ก็คือกล้วยฉาบนะกล้วยฉาบมันคือกล้วยฉาบกล้วยฉาบที่เหมือนแต่จะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับมีแค่2รสเท่านั้นที่ผมขายก็คือรสหวานกับรสเนยครับรสเนยมันก็จะออกเค็มๆมันๆหน่อยรสหวานก็หวานนั่นแหละครับนะกล้วยฉาบเมืองปัวจังหวัดน่านผมกินมาต้องมีเกิน20ปีเนี่ยแบบเนี้ยถุงแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อนะกินจนเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับกินมาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครไปที่บ้านผมเขาก็มักจะซื้อกล้วยฉาบนี้แหละไปฝากกันนะไปฝากกันแผ่นของมันจะหนาๆคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกล้วยฉาบอีกหลายๆเจ้านะครับที่คุณผู้ชมเคยเห็นเนี่ยเขาอาจจะเน้นบางหรือเป็นสไตล์เขาเป็นรูปแบบเขาก็สุดแต่อันนี้จะหนาเห็นไหมครับจะหนาเลยนี่3ผมขายเป็น3ถุงนะ3ถุง140ถ้าคุณผู้ชมอยากได้รสอาชาติอะไรก็บอกกับทีมงานเขาเช่นจะเอาหวาน2เนย1อะไรอย่างเงี้ยนะขายทีละ3ถุงนะครับถ้าขายทีละถุงเนี่ยมันยิบย่อยไป3ถุง140นะคุณผู้ชมรีบสั่งมานะครับกล้วยฉาบเนี่ยเป็นของฝากปีใหม่ก็ได้เพราะผมขายแค่วันละ10ชุดนะครับนะผมขายแค่วันละ10ชุดเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมพูดจริงๆเลยนะสั่งให้ตายก็ทำให้ไม่ได้นะครับเพราะมันของพรีเมียมนะเพราะมันของพรีเมียมก็คือผมเนี่ย
คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตไงเริ่มทอดแล้วก็แพ็ครีดส่งของทุกอย่างมันต้องสดใหม่เสมอทุกอย่างนะครับไม่ได้ทำเอารวยนะครับทำเอาแบบว่าไปได้อยู่ได้นะครับสนับสนุนองค์กรตัวเองสนับสนุนชุมชนชุดละ140เนี่ยได้แบบนี้3ถุงนะแล้ววันหนึ่งอ่ะทำไม่เกิน10ชุดวันหนึ่งทำไม่เกิน10ชุดหรือว่า30ถุงเพราะว่า1ชุดเนี่ยมัน3ถุงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับสนใจก็พิมพ์สนใจก็มานะครับนะสนใจก็มาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความกล่องข้อความเนี่ยย้ำเพจนะบางครั้งคุณผู้ชมจะไปดูเพจอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับหรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะในคอมเมนต์เนี่ยต้องเข้ามากลับมาที่เพจ Easy ยุคนกับ Normal ยุคนนะคุณผู้ชมครับเอ้ย Easy ยุคนกับนั่นแหละ Normal ยุคนถูกแล้วนะครับนะนะนี่ชุดละ140ได้3ถุงนะครับสนใจก็พิมพ์เข้าไปสนใจเข้ามาเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาอีกอย่างนึงมาโชว์ก็คือแหนมแหนมคุณผู้ชมครับหมดหมายถึงว่าที่ผมเนี่ยนะหมดแต่ว่าที่ปัวจังหวัดน่านเขายังมีอยู่นะครับแหนมขายชุดละ150แหนมนี่อร่อยมากไม่มีรูปแล้วเนี่ยแหนมมีเปิดในมือถือได้ไหมอยากดูไหมหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่สั่งแหนมไปแล้วเป็นสินค้าเบอร์หนึ่งนะครับแหนมชุดละ150บาทมี10ชิ้นนะครับเป็นของที่ได้รับคำชื่นชมว่าอร่อยที่สุดคือผมไม่ได้พูดเองนะครับว่ามันอร่อยที่สุดเนี่ยแต่คุณผู้ชมนั่นแหละเป็นคนบอกเข้ามาว่าโอ้โหแหนมเนี่ยสมคำล่ำลือจริงๆนะครับเกิดมาทั้งทีเนี่ยต้องได้กินแหนมยุคนเนี่ยสักครั้งหนึ่งนะขออนุญาตโม้หน่อยนะครับเกิดมาทั้งทีต้องได้กินแหนมยุคนเกิดมาทั้งทีต้องได้กินแหนมยุคนนะนี่เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูเปิดยังไงเนี่ยโอ้ลำบากนะครับนี่แหนมสดใหม่ทุกวันน่ะนี่ครับแหนมกองทัพแหนมแหนมเนี่ยทำวันนึงไม่เกิน80นะครับหลังๆนี่6 7 80เกือบแถวเนี้ยนะครับทำวันเท่านี้เองนะชุดละ150ดูสิครับนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิอันนี้ของที่เขาส่งเนี่ยวันนึงก็จะส่งประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมนับดูสิน่าจะ5 6 7 10 80แถวนี้แหละผมเดานะครับนะเนี่ยวันหนึ่งจะส่งประมาณเท่านี้ทำไม่เกินเนี้ยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ทำเยอะเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับแต่ไอ้ที่กลัวที่สุดก็คือกลัวเหนื่อยนะไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเครียดไม่อยากซีเรียสนะครับทำของให้คนกินเนี่ยไอ้คนทำมันก็ต้องมีความสุขถ้าไอ้คนทำเนี่ยทำไม่มีความสุขเนี่ยนะของมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะนี่ครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับนะชุดละ150บาทนี่ดูแหนมใกล้ๆนะครับ1ชุดมี10ชิ้นเห็นเขียวๆมั้ยครับเขียวๆนั่นพริกขี้หนูสวนนะครับมีหนังหมูมีเนื้อหมูให้เทศบาลตรวจสอบแล้วเรื่องของความสะอาดเราก็เน้นย้ำนะนี่แหนมนะฮะแหนมพอดีของในมือผมมันหมดไม่มีตัวโชว์ก็เลยอธิบายแบบนี้นะครับส่วนคนที่อยากจะบริจาคช่วยผมเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยโอ้โหผมซาบซึ้งขอบพระคุณมากนะครับแต่ขออนุญาตนะครับเรื่องการบริจาคเนี่ยไม่รับนะเรื่องการบริจาคไม่รับนะคุณผู้ชมอุดหนุนผมเนี่ยก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับอุดหนุนสินค้าอุดหนุนของชุมชนชุมชนได้ประโยชน์นะได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวของผมนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ได้อยู่แล้วนะผมอยู่ได้ผมมีงานมีการทำแต่ว่าถ้าจะทำเป็นองค์กรข่าวเนี่ยเราก็ต้องมีพนักงานลูกจ้างสิ้นปีมาพนักงานเขาจะถามหาโบนัสไอ้เราองค์กรเล็กๆก็ไม่มีจ่ายเขาหรอกนะสิ้นปีมาพนักงานเขาก็จะถามว่าไอ้จะได้เงินเดือนขึ้นไหมไอ้เราองค์กรเล็กๆก็พยายามจะปรับขึ้นให้มันดีที่สุดนะครับคนที่มารวมงานกันอยู่ทุกวันเนี้ยหลายคนก็มาเพราะว่ามันก็ต้องมีใจต่อกันนะถึงจะมาทำงานองค์กรเล็กๆองค์กรเล็กๆมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับองค์กรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยก็ต้องถือว่าก็สู้กันเต็มที่เหมือนกันมาเจอกันสั้นๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่เอ็นดูแล้วก็อุดหนุนยุคคนมาโดยตลอดวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ